ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กระดับชั้นอนุบาล3ทุกๆคนวันนี้มาพบกับคุณครูจอยนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆต้องเป็นเด็กดีเด็กดีที่นี่ก็คือต้องเป็นเด็กที่มีวินัยมีความกตัญญูมีความช่วยเหลือแบ่งปันนะคะแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะรวมถึงต้องรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงดื่มน้ำดื่มนมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายนะคะเด็กวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันคุณครูจอยมีเกมจับคู่ภาพเงามาให้เด็กๆเล่นอีกแล้วเด็กๆอยากเล่นไหมคะวันนี้เป็นรูปสัตว์นะคะเด็กๆจับคู่ภาพเงาเลยค่ะเด็กๆว่าตัวที่หนึ่งนี้คู่กับตัวไหนนะช่วยคุณครูจอยหาหน่อยค่ะคู่กับตัวที่สามอันนี้เป็นเงาของเขานะคะต่อมาค่ะหอยทากเงาของหอยทากอยู่ไหนคะเด็กๆตัวที่เท่าไหร่ลูกตัวที่ห้าใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยฝึกสังเกตนะคะแล้วก็ฝึกทักษะการมองการจำการสังเกตนะคะต่อมานกตัวนี้นกตัวนี้เงาเขาอยู่ตรงไหนคะเด็กๆอยู่รูปที่สี่ใช่ไหมลูกแล้วก็กระรอกเงาของเขาอยู่รูปที่หนึ่งนั่นเองเด็กๆตอบถูกกันทุกคนเลยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็แมลงเต่าทองอยู่อันที่สองโอ้โหตอบถูกกันทุกคนเลยอยากเล่นอีกไหมคะสนุกใช่ไหมลูกคุณครูจอยมีให้เล่นอีกนะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นเกมจับคู่ภาพเงาของอะไรโอ้โหอันนี้รูปอะไรคะเด็กๆตะกร้าใส่ผักใช่ไหมคะคู่กับเงาของรูปไหนคะลูกรูปที่สามนี่เลยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ใบไม้มีสองแบบนะคะเด็กๆดูดีๆนะอันที่สองคู่กับอันที่เท่าไหร่ลูกอันที่หนึ่งอันนี้เนาะนี่เป็นเงาของเขาต่อไปเห็ดนะคะหรือว่ามัสรูมคู่กับอันที่ห้านี้เลยใช่ไหมเก่งมากแล้วก็นี้เห็ดมีกี่อันลูกมี2อันใช่ไหมคะเห็ด2อันต้องคู่กับอันนี้รูปที่2และอันสุดท้ายค่ะคู่กับอันที่4เก่งมากๆเลยค่ะเราเล่นเกมเสร็จแล้วเราก็ต้องทำไมลูกตั้งใจเรียนนะคะฝึกสะกดฝึกอ่านตามคุณครูนะคะพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเนาะไปเรียนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในส่วนของเรื่องอะไรคะเด็กๆคำที่ลงท้ายด้วย et นั่นเองคำที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร et จะออกเสียงว่า et เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีคำไหนที่ลงท้ายด้วย et บ้างส่วนใหญ่จะเป็นคำศัพท์ใหม่นะคะเด็กๆคำแรกเลยคำว่าเครื่องบินไอพ่นหรือว่าเครื่องบินเจ็ตนะคะภาษาอังกฤษนะคะจะสะกดว่า JET สะกดพร้อมกันค่ะ JET JET แต่ถ้าเราอ่านแบบโฟนิกJET หรืออ่านอีกแบบนึงจะได้แบบนี้นะคะลูกJET แปลว่าเครื่องบินไอพ่นหรือว่าเครื่องบินเจ็ตมาดูคำต่อมาเลยค่ะคำนี้คำว่าเน็ตนะคะเน็ตที่แปลว่าตาข่ายนะคะเด็กๆเน็ตจะสะกดว่า NET แต่ถ้าออกเสียงแบบโฟนิกก็คือ net ออกเสียงอีกแบบนึงจะได้แบบนี้นะคะ
n e t net n e t net แปลว่าตาข่ายเด็กค่อยๆฝึกสะกดฝึกออกเสียงนะลูกถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะต่อมาค่ะคำว่าเปียกนะคะอันนี้ก็เป็นศัพท์ใหม่เหมือนกัน w e t wet wet แปลว่าเปียกออกเสียงแบบโฟนิกก็คือ wet 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 อีกแบบนึงนะคะ wet wet แปลว่าเปียกมาดูอีกหนึ่งคำค่ะเด็กๆอีกหนึ่งคำคำนี้จะแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านใช่ไหมคะอยู่บริเวณรอบบ้านของเราอย่างเช่นสุนัขแมวนกกระต่ายนะคะคำนี้จะออกเสียงว่า pet pet p e t pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะออกเสียงแบบโฟนิกตามคุณครูเลยนะคะ pet 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 หรืออีกแบบนึงค่ะ pet pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงมาดูคำอีกหนึ่งคำนะคะคำว่า vet 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 แปลว่าตรวจโรคสัตว์หรือว่ารักษาสัตว์นั่นเองค่ะออกเสียงแบบนี้นะคะ vet 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 เด็กหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะหนังสือโฟนิกของเรานะคะเด็กเด็กๆเปิดหน้าที่25นะลูกหน้าที่25หนูจะเจอแบบฝึกหัด2แบบนะคะ2แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดแรกก็คือ circle the right words วงกลมคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพคำแรกรูปแรกก็คือ net ใช่ไหมลูกคำว่า net คำไหนคะคำนี้นะคะเด็กๆ net net แปลว่าตาข่ายอีกหนึ่งข้อค่ะเครื่องบินไอพ่นหรือว่าเครื่องบิน jet คำไหนคะเด็กๆ jet ใช่ไหมลูก jet jet แปลว่าเครื่องบินไอพ่นหรือว่าเครื่องบิน jet นะคะแล้วก็อีก2ข้อตรงนี้เด็กๆทำด้วยตัวเองนะคะมาถึงด้านล่างค่ะ match the words with the picture โยงเส้นจับคู่คำศัพท์และรูปภาพนะคะคำแรก beg แปลว่าอะไรลูก bet bet แปลว่าร้องขอใช่ไหมคะและอีกหนึ่งคำ bet 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 แปลว่าคาทะเนหรือว่าการพนันนั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะ wet แปลว่าอะไรนะคะโยงเส้นได้เลยนะคะแล้วก็ pet pet แปลว่าอะไรโยงเส้นได้เลยนะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ